ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกจารุเมืองบวกสสมหมายโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับ12มิถุนายนรองคู่เอกของรายการครับมุมแดง2คมศรีสุริยันโยธินเจอกับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ครึ่งมวยคู่นี้แพ้ชนะกันมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับวันนี้มาเจอกันอีกคนครับล่าสุดนี้2คมชนะมานะครับแล้วก็เป็นลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ครับดาร์บี้ไฟจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชุมพลอินตายศแข้งขวาครับเพชรอู่ทองแหมไปตัดล่างครับอ้าวฮุกซ้ายครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่น้ำเงินครับได้เปรียบ 5-4 โอ้โหเจอศอกของ2คมครับ2คมตีเข่าขวาชื่อเดิมก็คือบรรลือเดชสอประสบโชคครับเสียบซ้ายครับเพชรอู่ทองกรรมการแยกออกมาครับเดินเข้าหาครับเป็นมวยที่ต้องลงทุนนะครับทางด้านของ2คมศรีสุริยันโยธินครับเป็นมวยที่ลงทุนชกสนุกถูกใจแฟนหมัดมวยครับไปชกออกตู้ช่อง7สีมาก็เอาชนะทางด้านของโพแก้วมาสนุกทีเดียวนะครับแล้วก็3ฟอร์มหลังนี่นอกจากชนะโพแก้วแล้วยังชนะจอมพิชิตชัวธนะได้แชมป์126ปอนด์ราชดำเนินและมาชนะเพชรอู่ทองล่าสุดครับส่วนเพชรอู่ทองครับแพ้เพชรมรกตวสังประภัยชนะขวัญชัยเพชรนิโรธที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาแพ้2คมล้มลงไปแล้วครับ2คมครับล้มได้ครับแต่อย่าท้อครับเจอกับเพชรอู่ทองที่เป็นมวยชกยากอาวุธจุกจิกนะครับดีคนละอย่างครับมวยคู่นี้ครับถ้าเกิดในต้องยกให้แดงครับส่วนท่านใดเป็นนอกนะครับอาวุธพริ้วนะครับอาวุธครบเครื่องต้มยำมันสมองปลัดเปลืองครับต้องยกให้กับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับจับในได้ตีได้ไหมตีเข่าขวาครับ2คมเสียบขวาครับกรรมการครับแม่แต่งตัวกันนานไปนิดนึงนะครับตีกันปอบแปะปอบแปะแล้วดูแล้วไม่เจ็บครับหาจังหวะเข้าทำกันใหม่เตะขาครับโอ้ล้มทั้งยืนครับทางด้านของ2คมครับโอ้ไฟที่แล้วที่ลุมพินีก็ชกเป็นพระเอกแบบนี้ครับเพชรอู่ทองครับสุดท้ายท้ายสุดจบ5ยกเป็นผู้ร้ายเฉยเลยแต่ตอนนี้ครับนะตอนนี้ยังตีไม่ได้ครับ2คมครับเสียบเข่าซ้ายครับเพชรอู่ทอง2คมโต้ครับเจอแข้งขวาของเพชรอู่ทองครับดูฮะดูครับสายตาดีครับบวกศอกขวาครับแข้งซ้ายครับเพชรอู่ทองครับดูฮะอาวงอาวุธที่แกเห็นหมดแล้วนะครับโอ้ถีบกระเด็นเลยครับโอ้แต่ว่าพระยี่ห้อของ2คมครับยอมง่ายๆที่ไหนล่ะครับตีเข่าขวาตีขวาครับเพชรอู่ทองโต้ในครับหมดโยกครับเตะตูดไปทีนึงขอโทษขอโพยครับไม่เป็นไรขอคนกินมากกว่านี้ฝากไว้ก่อนเถอะมึงเอาละครับขึ้นมายกที่4นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของเพชรอู่ทองครับได้เปรียบ 2-1 ทีเดียวครับทางด้านของเจ้า2คมนี่จับไม่ติดเดินเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายแม่จะสับสอกครับ2คมเพชรอู่ทองสอนในได้ไหมเจอตีไป1ทีแทงเข่าแต่แทงหมัดครับทำลายจังหวะไว้ก่อนแม่หลอกจะออกซ้ายไม่ออกครับออกขวาครับดูฮะดูครับโอ้โหมันน่าจะกัดหูจริงๆครับเป็นอู่ทองเป็นมวยที่แบบจุกจิกชกยากจริงๆครับดูฮะโอ้เหลี่ยมจัดจ้านครับดักแทงเข่าขวาครับกองเชียร์ของ2คมนี้อาจจะอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่าครับอึดอัดสุดท้ายได้เฮครับเป็นอู่ทองยังไงครับตั้งแขนแทงเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของ2คมครับ2คมเดินเร็วขึ้นครับเดินเร็วขึ้นครับถ้าเกิดช้าละโดนล่องแข้งครับเข้าล่องแข้งดูฮะแหมดูฮะเคลียร์นิดสะกิดหน่อยครับเอาเอาแล้วครับไปขาอ่อนเองครับเพชรอู่ทองเสียรูปเสียทรงเสียอาการอ้าวคืนด้วยแข้งขวาครับ2คมเดินเร็วขึ้นครับตีเข่าขวาไม่รักไม่ชอบอย่ามากอดกันครับเพชรอู่ทองไม่อยากกอดครับแทงเข่าซ้ายในครับขวางขวางครับขวางขวางด้านหน้าด้านหน้าตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ตีไม่ได้ครับวางแข้งซ้ายครับเพชรอู่ทองโอ้โหฤาษีบทยาครับ
างกระหม่อมทีเดียวแต่ว่ายังหนักไม่พอครับไม่เข้าจุดโฟกัสลุยครับลุยครับแต่หลวมไม่ได้ครับลุยไปแต่หลวมไม่ได้ครับเจอมวยสมองตีเข่าขวาครับเป็นอู่ทองสองคมยังไงครับสองคมเงื้อโอ้เงื้อนานครับเงื้อนานคิดนานครับก็จะว่าสองคมก็ไม่ได้นะครับบอกคิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลวมไปมากกว่านี้นะครับอาจจะหัวทิ้งหัวตามอีกนะครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายครับเพชรอู่ทองเจอเข่าขวาของสองคมครับแล้วก็ดึงมานิดเดียวครับล้มเลยครับโอ้เสียงกรี๊ดสนั่นเลยครับวันนี้กองเชียร์เพชรอู่ทองนี่โอ้ระยะหลังต้องบอกว่าสุภาพสตรีนะครับน้องๆวัย14 15นะครับภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยใสเนี่ยฮะโอ้โหทุกวันนี้มาชมมาเชียร์มวยกันเยอะมากนะครับโอ้มีแฟนเป็นนักมวยนะฮะทำไปเล่นไปนะครับแต่ไม่คิดจะมีใครมีแฟนเป็นนักข่าวเลยนะครับกรรมการแยกออกมาครับ2คมเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เจอโจทย์ยากครับเจอโจทย์ยากวางแข้งซ้ายแต่ว่าไม่ท้อครับเจอศอกขวาครับตีเข่าขวาครับ2คมตีเข่าขวาเพชรอู่ทองเพชรอู่ทองง้างแทงซ้ายเสียบขวาครับ2คมดึงมาแทงเข่าขวาครับแล้วก็แทงขวาโต้ครับดูครับสู้กันมันเหลือเกินครับยกสุดท้ายครับได้เปรียบ 4-1 ครับทางด้านของเพชรอู่ทองครับถามว่าแกได้เยอะไหมแกก็ได้เยอะแหละครับแต่ว่าแกก็ถอยเยอะด้วยครับอย่างที่เรียนไปว่ามีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างนะครับนี่คือเรื่องของสายตาของเซียนมวยบนล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกรรมการนี่ผมไม่อาจจะคาดเดาได้นะครับต้องรอนู่นแหละครับพอยกมือเสร็จประกาศคะแนนถึงจะได้รู้ว่ากรรมการคนไหนมองแบบไหนอะไรยังไงจะแทกหมัดซ้ายครับเพชรอู่ทองครับ2คมโอ้วันนี้เข้าไม่ติดเลยนะครับแล้วแต่งตัวนานด้วยครับวันนี้แต่งตัวนานๆนี่สาวๆไม่รอแล้วครับไปก่อนแล้วครับดูฮะดูครับล้มไม่ล้มเดินครับแข้งขวาครับเพชรอู่ทองสองคมพยายามจะตีขวาครับเสียบซ้ายเพชรอู่ทองโต้ครับก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับดูฮะแกโต้เอารูปเอาทรงแล้วครับแล้วก็ระบบป้องกันแล้วครับตอนนี้คุมอยู่ไม่อยู่เท่านั้นเองครับเพชรอู่ทองก็ขันเมืองโอ้โหดูฮะใช้มือนี่ดึงมาครับแล้วก็เท้าเนี่ยดันขาของสองคมไว้ครับให้ตั้งขาไม่ได้ดูฮะกองเชียร์ก็อย่างที่ผมเห็นนะฮะแฟนมวยก็คงเห็นเหมือนกันนะครับกองเชียร์เยอะครับกองเชียร์เยอะมากันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็กรรมการรวบรวมคะแนนครับล้างตาได้สำเร็จครับเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองครับ